สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหมอมีจอยมี3กฎทองของคนที่พูดได้เก่งหลายภาษามาฝากนะคะซึ่งเป็น3กฎทองที่ตัวหมอมีจอยเองก็นำมาปรับใช้ในการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็ก2ภาษานะคะได้สำเร็จนะคะลูกทั้ง2คนก็สามารถพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะรวมทั้งภาษาอีสานได้ด้วยนะคะอย่างคล่องแคล่วแล้วก็เป็นธรรมชาติเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนด้วยนะคะเมื่อลูกหมอมีจอยใช้ได้ผลตัวหมอมีจอยใช้ได้ผลนะคะหมอมีจอยเชื่อเหลือเกินว่าถ้าคุณนำไปปรับใช้คุณก็สามารถได้ผลเช่นเดียวกันนะคะกฎทองข้อที่1เลยนะคะนั่นก็คือนะคะคุณต้อง submerge yourself in English นะคะนั่นก็คือคุณจะต้องเขาเรียกว่าจุ่มตัวเองนะจุ่มตัวเองเขาเรียกว่าสร้าง environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมของคุณนะคะให้เต็มไปด้วยภาษาเป้าหมายหรือในที่นี้คือภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะคุณต้องฟังเยอะๆค่ะฟังภาษาอังกฤษในวิดีโอภาษาอังกฤษนะคะ YouTube เป็นภาษาอังกฤษในสิ่งที่คุณชอบนะคะแล้วก็สิ่งที่จะแนะนำเพิ่มเติมก็คือไม่ใช่ว่าคุณจะฟังอะไรก็ได้นะคะไม่ได้นะคะถ้าคุณรู้พลังของคำพูดนะคะคุณจะรู้ว่าคุณจะต้องฟังแต่เรื่องที่ดีและมีประโยชน์เท่านั้นนะคะที่มิจอยแนะนำก็คืออย่างแรกก็คือสื่อเด็กค่ะนิทานของเด็กนะคะหรือว่าวิทยาศาสตร์เด็กและคือความรู้อะไรที่เขาทำให้เด็กอะค่ะมันเป็นภาษาที่ง่ายนะเป็นภาษาที่เรียกว่าเป็นคำที่ใช้จริงๆในชีวิตประจำวันอย่าเพิ่งไปฟัง GNN BBC อะไรแบบนั้นค่ะเพราะว่า1ก็คือคำศัพท์ยาก2นะคะคุณก็รู้ว่าข่าวเขานำเสนอเรื่องลบๆถูกไหมคะก็คือเพื่อที่เขาจะได้ขายข่าวนั่นเองนะคะอันนี้ไม่แนะนำนะคะพอยากปุ๊บมันทำให้คุณรู้สึกท้อแล้วคุณยังได้รับแบบ you know negative thoughts นะคะ negative ideas ต่างๆภาพไม่ดีอะไรมาด้วยนะอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะฉะนั้น1สื่อเด็ก2ก็คือให้ฟัง affirmation นะคะ affirmation เนี่ยที่แนะนำก็เพราะ1พูดช้านะช้าและชัดด้วย2นะคะคำพูดดีๆคำพูดบวกๆเท่านั้นเลยคือคุณจะได้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ได้โปรแกรมจิตใต้สำนึกของตัวเองใหม่ด้วยคือมันดีมากนะคะคือแบบเรียนภาษาอังกฤษแล้วคุณได้มากกว่าภาษาอังกฤษนะคะกฎทองข้อที่2นะคะก็คือ do not translate ห้ามแปลเด็ดขาดนะคะห้ามแปลเพราะอะไรคะเพราะว่าถ้าคุณไปแปลปุ๊บคุณจะไปโฟกัสที่you know การแปลไม่ใช่ speaking แล้วนะคะเราเรียนภาษาอังกฤษเพื่ออะไรคะเพื่อเอามาสื่อสารเพื่อเอามาใช้ในการพูดถูกต้องไหมคะถ้าคุณไปโฟกัสที่การแปลคุณก็จะคิดถึงแต่แบบแปลเป็นคำต่อคำอะซึ่งเวลาที่มันคิดไม่ออกคุณก็จะแบบไปต่อไม่ได้นะคะคำบางคำ you don't have to translate นะคะ and more importantly we are learning their language นะ so we have to you knowstudy in their language this is my idea okay this is my thought it might be right or wrong but I have used it and yeah it's working นะคะก็อยากจะแนะนำนะคะคือตัวเองใช้แล้วมันได้ผลนะนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าคุณนำเอาไปใช้คุณก็ได้ผลเช่นเดียวกันด้วยจะบอกแบบนี้นะคะว่าเราทุกคนนะพูดได้หนึ่งภาษาอยู่แล้ว right everyone can speak at least one language you can speak your mother tongue you know we can speak Thai so that means we are good at language นั่นหมายความว่าเราเรียนรู้ภาษาได้คือเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกว่าคุณไม่เก่งภาษาเพราะว่าคุณพูดภาษาไทยอยู่มันก็คือภาษาหนึ่งถูกไหมคะ so never everTell yourself that you are not good at English. เพราะฉะนั้นอย่าบอกตัวเองว่าฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะถ้าคุณพูดภาษาไทยได้นั่นหมายความว่าคุณก็สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เพราะอะไรเพราะว่ามันใช้กลยุทธ์เดียวกันนะคะในการเรียนรู้ภาษานะคะเคล็ดลับสุดท้ายเคล็ดลับข้อที่3นะงั้นก็คือ study phrases or ready to use sentences นั่นก็คือการเรียนรู้นะคะประโยคสำเร็จรูปนะคะมัมมี่จอยเองเนี่ยใช้วิธีนี้ในการเลี้ยงลูกให้เป็นเด็ก2ภาษานะคะคือไม่ได้เอาจับลูกมานั่งเรียนแกรมมาแต่ว่าค่อยๆเพิ่ม
คำศัพท์แล้วก็ประโยควลีให้เขาอ่ะจากสั้นๆเป็นค่อยๆยาวขึ้นยาวขึ้นจนเป็นประโยคประโยคประโยคนะคะใช้ในสถานการณ์ต่างๆแล้วเขาเนี่ยก็จะเก็บประโยคเหล่านั้นนะคะซึมซับไปเองเขาจะเรียนรู้กราม่าได้อย่างเป็นธรรมชาตินะมันจะซึมซับไปเองแต่การที่เขาพูดได้เยอะก็คือมาจากการเก็บประโยคสำเร็จรูปทีละประโยคทีละประโยคเท่านั้นเองนะคะซึ่งนะคะถ้าใครสนใจนะคะที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะคะแบบนี้นะคะก็คือเรียนแบบธรรมชาติแบบนี้นะคะตอนนี้มัมมี่จอยเปิดคอร์สนะคะพูดอังกฤษได้ใน60วันนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่เสียเวลาในการเรียนภาษามาหลายปีแล้วนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ผลลองคิดดูนะว่าคุณใช้เวลากี่ปีในการเรียนจนถึงจบปริญญาตรีแต่คุณยังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะถ้าคุณทำสิ่งเดิมๆมันนานแล้วมันยังไม่ได้ผลนะคะมัมมี่จอยนะคะอยากจะแนะนำให้คุณลองวิธีใหม่ดูค่ะลองวิธีใหม่ดูถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่คุณก็ต้องลองวิธีใหม่ๆถูกต้องไหมคะถ้าคุณสนใจนะคะและคุณมันเป็นเป้าหมายหนึ่งของคุณอะในการที่จะเก่งภาษาอังกฤษให้ได้ปีนี้นะคะไม่จอยแนะนำเลยค่ะคอร์สพูดภาษาอังกฤษให้ได้ใน60วันนะคะถ้าคุณสนใจนะคะก็ติดต่อนะคะอินบ็อกซ์นะคะปรึกษาสอบถามได้เลยหรือว่าที่ทางแอดมัมมี่จอยนะคะแล้วเจอกันในคอร์สนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ